วันนี้เรามีทริปใหม่ก็คือเราจะไปฮ่องกงใช่แล้วไปเคาท์ดาวน์ที่ฮ่องกงแล้วก็มันจะมีงานดนตรี EDM เราก็ซื้อบัตรไปเป็นงานเคลมฟิลตอนนี้เราอยู่ที่ฟูเทียนใจกลางเซินเจิ้นแล้วเดี๋ยวนั่งใต้ดินไฮสปีดเทรนไปที่ฮ่องกงแต่ยังไม่ซื้อตั๋วเลยแต่มันเร็วมากเลยไฮสปีดเทรนจากเซินเจิ้นเข้าฮ่องกงจะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็คือฟัง3เพลงจบถึงแล้วราคาก็ไม่ถึง100หยวนก็โอเคนะซื้อความเร็วซื้อเวลาได้สถานีจากฟูเทียนไปที่เกาลูนประมาณ15นาทีโคตรไวแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าตม.ที่ฮ่องกงตม.นี้เคยโดนเข้าห้องเย็นไปชั่วโมงกว่าแต่จริงไม่มีอะไรหรอกคือแค่อยากเขาสุ่มอ่ะแล้วเราไปโดนจังหวะนั้นพอดีแต่จริงเรามีแบบเอกสารมีอะไรเราไม่ได้แบบเข้าไปลักลอบไปทำงานแล้วก็มีเวิร์คพอมิตปกติแต่เขาสุ่มเรียบร้อยเมื่อกี้ไปติดตม.ฮ่องกงอีกแล้วเขาจับทุกคนเลยที่เป็นคนไทยอ่ะคือในห้องมีคนไทยประมาณ 4-5 คนที่มาจากจีนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราแค่มาเที่ยวก็นั่งเขาก็ถามทุกอย่างเกือบครึ่งชั่วโมงก็ทำอะไรที่ไหนยังไงมาที่ทำไมมากี่วันดีที่รอดมาได้แต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดไงเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่งานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเริ่มเที่ยงไม่เที่ยงดิเริ่มบ่ายโมงโคตรร้อนเรียบร้อยถึงห้องแล้วโคตรแคบเลย แต่ก็เงี้ยแหละฮ่องกงก็จริงๆมันมีแบบพวกโฮสเทลแต่เรามันราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็เลยแบบเลือกซิงเกิลรูมแล้วก็แบบถึงห้องเล็กกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรเก็บของด้วยเพราะเราพัก4วันเนี่ยเผื่อเก็บของฝากกระเป๋าอะไรมันจะสะดวกกว่าแบบที่เราอยู่แบบโฮเทลถึงแล้วต่อไปถึงเวลาเที่ยวโก้แล้วก็ยังหลงอยู่หลงมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วหาทางไปไม่ถูก มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสถานีรถไฟเกาลูนอะเลยแบบเอ้ยไปทางไหนวะเอ้ยแต่เราเดินมาเจอนี่อาคารนี้สวยเหมือนเป็นมิวเซียมสวยมากเลยเดี๋ยวว่างๆถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวเดินมาดูใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วอยู่ที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำริมทะเลมันชื่อว่าเวสเกาลูนดิสติกอาร์ตอะไรสักอย่างนั่นแหละปาร์คเคมฟิลฮ่องกงที่จริงเคมฟิลมันมีหลายที่เขาจัดหลายที่แต่ที่แรกคือจะอยู่ที่ UK แล้วนี่ก็จริงๆที่จีนก็มีอยู่จีนอยู่ปักกิ่งแต่เราคงไปไม่ได้อารมณ์ประมาณแบบแฟนชาย EDM คอนเสิร์ตแล้วก็ Tomorrowland EDC ที่แบบสหรัฐอเมริกาหรือว่าเบลเยียมนี่เรามาลองของ UK เคลมฟิลวันนี้เฮดไลน์คนสุดท้ายของวันนี้ก็คือจะเป็น DJ Snake พี่งูเราลาตินมุมบัตตันตึกโป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 ตึกนั่นแหละแล้วก็มีแคชเมียร์ก็จะเป็นพวกประมาณเพลงอินเดียดึ๊ดๆๆๆแล้วก็เบสตุ้มๆๆๆนั่นแหละแต่คอนเสิร์ตนี้มี2วันเราซื้อบัตรมา2วันซื้อแบบ early bird มาก็ตกอยู่ที่ราคาประมาณ 4,000 5,000 บาทไทยนั่นแหละก็แพงอยู่เหมือนกันนะก็เป็นคอนเสิร์ตแรก EDM แรกในต่างประเทศเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าสนุกแน่นอนบรรยากาศโคตรดีเลยในงานตอนนี้เราอยู่ในงานเคลมฟิลแล้วบรรยากาศดีมากข้างหลังนี้เกาะฮ่องกง
ไป1วันสำหรับเคลมฟิล day 1หน้ามืดหน้ามืดหน้ายังมืดอยู่โคตรมันดีเจสเน็คมันมากโคตรเดือดเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีลิเนียมโอกาสหลุดDay 2 ตื่นมาก็บ่ายโมงหมดวันหมดไปครึ่งวันตายจ้ะโหก็เดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจอีกวันหนึ่งก็คือเราจะไปเหลืออีกวันหนึ่งวันที่2คอนเสิร์ตวันที่2แต่วันนี้ฝนตกพีคฝนตกจริงจังเลยอ่ะคือแบบเขาให้เตรียมเสื้อกันฝนไปก็คงจัดงานต่อนั่นแหละแต่ก็เต้นแบบกลางฝนเอ้ยก็เฟี้ยวดีนะตอนนี้เราอยู่ที่ซิมชาจุ๋ยใช่ป่ะเขาเรียกอย่างงี้ป่ะเขาสะกดว่าไงวะนั่นแหละเกี่ยวกับพวกซื้อของขายของแล้วก็มีร้านของกินก็คงทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วอ่ะซิมชาจุ๋ยป่ะเป็นย่านท่องเที่ยวย่านขึ้นชื่อเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้ากันโอเคเดี๋ยวขอเดินก่อนฝนตกเรียบร้อยฝนตกซื้อชุดกันฝนเพื่อจะไปเต้นกลางสายฝนสุดยอดประสบการณ์ใหม่ตอนนี้เวลา4โมงคอนเสิร์ตน่าจะเริ่มแล้วแหละเดี๋ยวเรากำลังเดินไปคอนเสิร์ตอยู่นู่นตามเสียงเพลงไปใกล้ละลุยฝนเลยไหมพร้อมชุดพร้อมละฝนตกแรงมากเลยไปไหนๆก็มาขนาดนี้ละเราต้องลองให้ครบทุกสถานการณ์เมื่อวานนี้เต้นกลางแดดวันนี้เต้นกลางฝนก็พีพักเบรกเพราะว่า
วงเล่นเป็นแนวเทคโนซึ่งเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวเราพามาดูรอบงานนี่เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นทะเลเพราะเจ๋งอ่ะคือแบบส่วนอาหารนี่โอเคเลยอ่ะคือแบบมันติดทะเลแล้วก็ทางก็ดีแบบมันเพิ่งทำใหม่เนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นแบบพวกทะเลดังนั้นเมืองฮ่องกงแต่ในงานอยู่ในนั้นไงได้ยินเสียงตามเสียงไปคือจะเจอเวทีโอเคนะโอเคเลยสถานที่แบบถูกใจมากแต่วันนี้ผมมันตกก็เลยแบบจะชื้นๆหน่อยจะแบบซึมๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวเมืองละจะเป็นฝั่งเซนทันที่เขาประท้วงกันคอสเวเบหรือว่าเซนทันเพราะว่าสำนักงานใหญ่พวกรัฐบาลจะอยู่ฝั่งเซนทันใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเกาลูนี่คือจะเป็นฝั่งก็ไม่รู้มันแยกกันไงแต่มันแบ่งเป็นสองฝั่งก็โอเคนะถือว่าสนุกดีบรรยากาศใช้ได้ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนอกจากอย่างเดียวคือรู้สึกว่าห้องน้ำมันน้อยไปแต่อย่างอื่นมันดีสุดอย่างอื่นมันโอเคไลน์อัพดีสถานที่นี้ดีมากชอบมากริมทะเลโดนใจสุดสถานที่นี้
ไลน์อัพก็เหมือนเขาคิดมาแล้วอ่ะเขาแบ่งแล้วอ่ะวันแรกนี่ดับสเตปกับแท็บคู่กันเลยแล้วก็แคชเมียร์กับสเนกก็คู่กันคือเหมือนคิดมาแล้วพอวันนี้ก็เป็นรีฮับกับอิลิเนียมที่เป็นฟิวเจอร์เบสเออก็โอเคนะงานนี้ถือว่าโอเคอยู่จบทริป2วันการเที่ยวคอนเสิร์ตเฟรมฟิลฮ่องกง2019เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่ที่ฮ่องกงอยู่นั่นแหละน่าจะไปเดินแท็กกิ้งเดี๋ยวไปแท็กกิ้งแล้วก็วันที่31ก็ถ้าไม่ผิดพลาดก็จะคงจะไปอยากไปเล่นเซิร์ฟแล้วก็กลับมาเคาดาวน์ในตัวเมืองแต่ปีนี้เคาดาวน์เขาจะไม่มีพุแต่ก็คิดว่าน่าจะไปที่แถวริมแม่น้ำอะฮาร์เบอร์ซิตี้อะที่เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำอะก็โอเคนะปีเขาจะมีจุดพุแล้วก็แสงสีแต่ปีนี้จะไม่มีจะมีแค่แสงสีอย่างเดียวก็ถือว่าเสียดายแต่ก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ผู้ชุมนุมประท้วงหวังว่าเราจะไม่เจอตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เจอถือว่าโชคดีก็โอเคเดี๋ยวเดินกลับโรงแรมพักผ่อนรอพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรเจอกันเย้บ๊ายบาย